จำกันได้อย่างแน่นอนสำหรับทางด้านอดีตนักแสดงสาวค่ะคุณกบพิมลรัตน์นางเอกจากภาพยนตร์เรื่องสุริโยทัยซึ่งภาพยนตร์เรื่องสุริโยทัยค่ะหลายคนคงทราบกันดีว่าเป็นภาพยนตร์ที่อิงประวัติศาสตร์ไทยและเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ในสมัยนั้นเลยก็ว่าได้ค่ะโดยคุณกบพิมลรัตน์ค่ะได้รับบทเป็นพระสุริโยทัยในวัยสาวและบทพระสวัสดิราชลูกของพระสุริโยทัยซึ่งแม้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะจะผ่านมาแล้วถึง23ปีแต่ว่าต้องบอกว่าคุณกบเนี่ยยังคงสวยเป๊ะแล้วก็หน้าเด็กตลอดเวลาค่ะโดยประวัติของคุณกบพิมลรัตน์ค่ะเริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงจากการถ่ายโฆษณาในวัยเพียงแค่13ปีเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นยาสระผมหรือว่ายาสีฟันแล้วก็อื่นๆอีกมากมายค่ะซึ่งต่อมาค่ะคุณกบพิมลรัตน์เนี่ยได้รับเลือกให้แสดงภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ไทยฟอร์มยักษ์เรื่องสุริโยทัยซึ่งกำกับโดยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลและนับว่าผลงานเรื่องนี้ค่ะเป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับคุณกบพิมลรัตน์ในวงการบันเทิงอย่างมากมายและเป็นที่รู้จักภายในชั่วข้ามคืนเลยก็ว่าได้และนอกจากนี้เองค่ะคุณกบพิมลรัตน์เนี่ยมีผลงานละครอื่นๆอีกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นปลายเทียนสายโลหิตลอดลายมังกรหรือว่าอีกหลายเรื่องก่อนที่เจ้าตัวค่ะจะตัดสินใจหันหลังให้กับวงการบันเทิงหลังเข้าพิธีแต่งงานกับนักธุรกิจหนุ่มโปรไฟล์เลิศค่ะอย่างคุณประสบพลากรกิติเมื่อวันที่12ตุลาคมปี2559ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะชีวิตปัจจุบันของคุณกบพิมลรัตน์ในวัย41ปีค่ะเธอยังคงอัปเดตชีวิตแล้วก็ไลฟ์สไตล์ค่ะผ่านทางช่อง Instagram ส่วนตัวหลังจากที่เธอค่ะได้ผ่านตัวมาเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์สอนแต่งหน้ามีความเชี่ยวชาญในเรื่องแฟชั่นไม่น้อยค่ะตอนนี้ก็เรียกได้ว่าค่ะแต่งหน้าแต่งตัวสวยแล้วก็แต่งตัวเก่งมากๆสวยไม่สางจริงๆค่ะสำหรับคุณกบพิมลรัตน์ในวัย41ปีค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์